เปิดโมเมนต์สุดอบอุ่นนนกุลรับบทผู้ปกครองน้องปีใหม่แทนแอปทักษอรบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 18นาฬิกา8นาทีเปิดโมเมนต์สุดอบอุ่นนนกุลรับบทผู้ปกครองดูแลน้องปีใหม่แทนแอปทักษอรแฟนๆยกรางวัลแฟนดีเด่นให้เลยเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมาโดยตลอดสำหรับแอปทักษอรน้องปีใหม่ลูกสาวและนนกุลแฟนหนุ่มแถมน้องปีใหม่มีความสนิทกับทางนนกุลอยู่ไม่น้อยนนกุลแอปน้องปีใหม่และล่าสุดเรียกว่าเป็นของอีกหนึ่งโมเมนต์สุดอบอุ่นหลังมีภาพของพระเอกสุดหล่อนนกุลชานนท์เดินทางไปเป็นผู้ปกครองดูแลน้องปีใหม่เรียนออกแบบแฟชั่นที่โรงเรียนเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์แทนแอปทักษอรที่ติดงานซึ่งทำให้หลายคนที่ได้เห็นภาพก็ต่างชื่นชมยกรางวัลแฟนดีเด่นให้หนุ่มนนกุลไปเลยขอบคุณภาพจากอากิไทยแลนด์เคาะบ่ายนี้วันโหวตเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งเผยพท.ส่งพราดรชิงเก้าอี้การเมืองวันที่19สิงหาคม2567 14นาฬิกา6นาทีวิปรัฐบาลเผยภูมิใจไทยส่งพราดรชิงรองประธานสภาคนที่หนึ่งบ่ายนี้เคาะวันโหวตเลือกเผยธรรมพร้อมกับตั้งคณะรัฐมนตรีแจงทักษิณใส่ชุดปกติขาวทำได้ไม่ผิดเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่19สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลเปิดเผยก่อนการประชุมวิปรัฐบาลว่าจะมีการหารือกันในรายละเอียดพระราชบัญญัติครบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ. 2564และร่างงบครบ.ยกเลิกประกาศและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.นายวิสุทธิ์กล่าวด้วยว่าส่วนความชัดเจนต่อการกำหนดวาระประชุมสภาเพื่อเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นวิปรัฐบาลจะหารือกันในช่วงบ่ายวันนี้วันที่19สิงหาคมนี้อีกครั้งว่าจะได้รับแจ้งมาจากพรรคภูมิใจไทยพท.และรัฐบาลถึงสัญญาณให้เลือกกันในการประชุมสภาสัปดาห์นี้หรือไม่อย่างไรก็ตามจากที่พูดคุยเบื้องต้นเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับคำยืนยันว่าตำแหน่งนี้เป็นของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอชื่อนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยด้านนายชูศักดิ์สิรินินส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งว่าขณะนี้มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเร่งทำคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่สำหรับตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งพรรคการเมืองต้องจัดสรรตามโควต้าเหมือนกันจึงได้หารือกันว่าควรทำทั้งสองเรื่องนี้ให้พร้อมๆกันเดิมที่ก่อนหน้านี้จะมีการพิจารณาเลือกรองประธานก่อนแม้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะแยกส่วนกันแต่อย่างไรก็ต้องแบ่งตามสัดส่วนของพรรคการเมืองเราจึงคิดว่าทำไปพร้อมกันจะดีกว่าเมื่อถามว่าตำแหน่งจะมีผลกับโควต้ารัฐมนตรีหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าเป็นเรื่องคณะทำงานที่ต้องพูดคุยกันส่วนจะมีการสลับเก้าอี้หรือไม่ตนยังไม่ทราบเพราะคณะทำงานจะต้องไปคิดเรื่องโควต้าคณะรัฐมนตรีว่าจะเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องตำแหน่งในฝ่ายนิติบัญญัติของสภาด้วยว่าควรจะเป็นอย่างไรอะไรเหมาะสมที่พูดไม่ได้หมายความว่าจะปฏิเสธใครแต่พูดอยู่ในหลักการและสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดกันไม่อยากให้เป็นสองขยักก็ทำให้พร้อมกันจะได้จบเมื่อถามว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าเดิมหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าก็ต้องเป็นแบบนั้น
ซึ่งขณะนี้ได้รับทราบเรื่องการส่งชื่อของนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในส่วนการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งแล้วซึ่งก็ต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณาเมื่อถามถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีการใส่ชุดปกติขาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสามารถใส่ได้หรือไม่นั้นนายชูศักดิ์กล่าวว่านายธงทองจันทรางสู่ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วซึ่งนายธงทองก็แม่นระเบียบกฎกติกาเรื่องนี้เมื่อเขาดูแล้วก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรหมิวละลิตาเผยเหตุป่วยเป็นอะไรกายภาพดีขึ้นดวงความรักคืนดีไหมชอบแฟนลูกทุกคนบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 12นาฬิกา43นาทีหมิวละลิตาเผยเหตุไม่ได้รับงานป่วยเป็นอะไรติดเตียงเป็นเดือนทำกายภาพเพิ่งดีขึ้นดวงความรักคืนดีไม่เผยลูกชายไปเที่ยวไม่ต้องห่วงพ่อไปดูแลอยู่ชอบแฟนลูกทุกคนเปิดชีวิตอดีตนางเอกดังหมิวละลิตาอัปเดตเรื่องราวชีวิตไม่ได้เห็นรับงานวงการเลยว่าตั้งแต่โควิดที่หยุดไปด้วยปวดขานั่งนานไม่ได้ปวดหลังถ้าเราไปยกของหนักกระแทกหมอนรองกระดูกก็แตกพอแตกแล้วมาทับเส้นประสาทฉีดสเตียรอยไปไม่หายก็เลยต้องผ่าตัดช่วงโควิดใหม่ๆสักพักเริ่มมีอาการอีกครั้งเป็นซีดที่หมอนรองกระดูกตรงก้นกบมีเส้นประสาทมันไม่ได้ปวดข้างหลังมันลงขาหมดเลยแต่ลงคนละข้างช่วงนี้เป็นช่วงฟื้นฟูร่างกายทำกายภาพบำบัดนี่เพิ่งดีขึ้นพิธีกรที่ผ่านมาไม่สะดวกจะรับงานเท่าไหร่ไม่สะดวกจะเริ่มรับหรือยังดูเรื่องเก่าๆไปสิตอนนี้ยังไม่ 100% ต้อง 100 อีกนิดหนึ่งเมื่อก่อนเป็น perfectionist แต่เดี๋ยวนี้พยายามไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราเหนื่อยนะที่จะเป็นแบบเป๊ะๆพยายามปล่อยวางแบบไม่ต้องเป๊ะมากไม่อย่างนั้นเรื่องลูกเรื่องอะไรมันก็สอนเราทำให้เราถ้าเราเป๊ะกับลูกมากเดี๋ยวเราก็เครียดกับชีวิตตอนนี้ช่วงพักผ่อนก็ทำงานมานานแล้วช่วงไม่สบายนึกว่าจะนั่งวีลแชร์แล้วติดเตียงอยู่หนึ่งเดือนอยู่แค่ขึ้นลงไม่ได้นอกจากไปหาหมออันที่สองที่ผ่าอยู่เดือนหนึ่งผ่าตอนสงกรานต์ปีที่แล้วปลายปีต้องไปรับปริญญาลูกต้องหายกายภาพเองทุกวันหมิวละลิตายังเผยไปดูหมอดูถามเรื่องความรักถามไปอย่างนั้นรู้ว่ายังไงก็คงหมอดูถามมีไหมเพราะเหมือนมีเปิดไพ่เป็นผู้ชายยืนอย่างนี้เป็นรูปผู้ชายทำอย่างนี้ทำท่าประกอบผู้ชายชูนิ้วก้อยขึ้นมาปอณัฐวุฒิถามว่าอย่างนี้ก็ขอคืนดีหมิวตอบทันทีว่าไม่ทำท่าปฏิเสธหนักไม่ทำเสียงสูงเล่าความเฮียวลูกชายเปิดแอร์ในห้องไว้แต่ปีนประตูรั้วออกไปจากบ้านตอนอายุ 16-17 จะมีเที่ยวกลางคืนถามว่าเครียดไหมลูกออกไปเที่ยวแต่นี่พ่อเขาก็เที่ยวเหมือนกันไงก็เลยเป็นพ่อดูแลลูกอยู่วันที่เขาพาผู้หญิงมาหมิวบอกเลยว่าฉันชอบทุกคนได้หมดแต่ฉันเคยไปเรียกชื่อผิดครั้งหนึ่งแล้วเขาพาไปดูหนังเราเรียกชื่อแฟนเขาผิดเป็นแฟนคนเก่าหลังจากนั้นไม่ได้ไปไหนกับลูกอีกเลยแต่เด็กเขาน่ารักเขาเข้าใจว่าแม่บ้าบ้าบอเราอยู่ได้ลูกไม่ว่าอะไร